สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิ้ลนครภูมิใจน้องออก้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่คอยสนับสนุนบุตรทั้ง4คนให้เกิดการเรียนรู้อย่างดีที่สุดอย่างล่าสุดนั้นได้ทำเอาคุณพ่ออารมณ์ดีอย่างเปิ้ลนครศรีราชัยถึงกับปลื้มปริ่มด้วยความภูมิใจรังน้องออก้าบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันระดับโลกเจ็ตสกีเวิลด์คัพรุ่นเรือยืนจูเนียร์สกีสต็อกอายุ 13-15 ที่หาดจอมเทียนพัทยางานนี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ Instagram ส่วนตัวพรั่งพรูความรู้สึกในฐานะคนเป็นพ่อว่าเกินฝันของครอบครัวเราจริงๆออก้าได้รองแชมป์อันดับ1ธรรมดาห่างจากที่1เพียง 0.001 วินาทีห่างไม่ถึง1กระพริบตาแอสไซออก้าเดสกอร์นาคาราจากการจัดการแข่งขันระดับโลกเคยแอบคิดตั้งคำถามตอนยังไม่มีครอบครัวแล้วเห็นพ่อแม่มาถ่ายรูปคู่กับบุตรเวลาบุตรได้รางวัลต่างๆจากงานประกวดต่างๆประกวดนางนพมาศประกวดร้องเพลงเต้นชนะเลิศคณิตศาสตร์เป็นต้นกิจกรรมอื่นๆที่บุตรรักบุตรชอบเคยมองแล้วคิดถามในใจว่าอะไรมันจะขนาดนั้นหรอเฮอบุตรไปเปล่าแต่พอมาถึงคิวของเราณโมเมนต์นี้เราอยากตอบความสงสัยของตัวเองในตอนนั้นเลยว่าผมเฮอมากผมภูมิใจมากผมตื่นเต้นมากผมมีความสุขมากJetski World Cup 2021-2022 TQM Jetski Team by Nakhon หาดจอมเทียนพัทยาท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ